สภาเดือดแต่เช้าประชาธิปัตย์ปะทะเพื่อไทยขุดปมแบ่งงบใต้จำนำข้าวสภาเดือดแต่เช้าประชาธิปัตย์ปะทะเพื่อไทยขุดปมแบ่งงบภาคใต้ไม่เป็นธรรมจำนำข้าวสรวงศ์ลุกขึ้นประท้วงขอให้อยู่ในประเด็นอย่าย้อนไปไกลถึงเรื่องในอดีตเมื่อเวลา 9:55 นวันที่5 มกราคม 2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันสุดท้ายเบื้องต้นคาดว่าจะนัดลงมติได้ในช่วงค่ำเวลาประมาณ 22:00 น.ทั้งนี้ภาพรวมการประชุมช่วงเช้ามีส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลลุกขึ้นสลับกันอภิปรายกระทั่งนางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ลุกอภิปรายช่วงเกริ่นนำก่อนเข้าเรื่องเกิดเหตุปะทะคารมกันเล็กน้อยกับส.ส.พรรคเพื่อไทยพท.สุนัชชาโลสถาพรพิพิธส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์ปชป.เนื่องจากนางสาวสุนัชชาพาดพิงเรื่องในอดีตของพรรคเพื่อไทยสมัยนายทักษิณชินวัตรยังเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งกรณีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละภาคที่แตกต่างกันตามคะแนนนิยมในขณะนั้นอีกทั้งการดำเนินโครงการจำนำข้าวที่ผิดพลาดสภาถกงบ67ต่อวันที่3ส.ส.ภูมิใจไทยชงเติมงบให้ตำรวจเจ้าภาคปราบยาเสพติดนางสาวสุนัชชากล่าวตอนหนึ่งว่าเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์จะต้องได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมไม่เลือกที่รักมักที่ชังเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองเหมือนในอดีตที่คนใต้โดนเลือกปฏิบัติเพียงเพราะเหตุผลไม่นิยมชมชอบพรรครัฐบาลขณะนั้นตนมีข้อกังวลในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเศรษฐีภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลชุดนี้มี DNA หรือรากเหง้ามาจากพรรคไทยรักไทยที่ต่อมาแปรสภาพเป็นพรรคพลังประชาชนและจบด้วยการยุบพรรคที่สุดกลายเป็นพรรคเพื่อไทยที่เมินการจัดสรรงบประมาณลงภาคใต้แต่กลับใช้งบประมาณ 1.39 ล้านล้านบาทไปกับโครงการจำนำข้าวจากนั้นนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สะแก้วเลขาธิการพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงนางสาวสุนัชชาที่ทำผิดข้อบังคับและขอให้อภิปรายอยู่ในประเด็นงบประมาณอย่าย้อนไปไกลถึงเรื่องในอดีตสรวงศ์เทียนทองส.ส.สะแก้วและเลขาธิการพรรคพท.แต่นายพิทักษ์เดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าส.สุนัชชายังอภิปรายอยู่ในประเด็นและไม่ได้ไปกระทบกระเทือนทำให้นายสรวงศ์ลุกขึ้นอีกครั้งขอให้นายพิทักษ์เดชถอนคำพูดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผลออกมาแล้ววันนี้จากนั้นนายพิเชษได้ตัดบทและอนุญาตให้นางสาวสุนัชชาอภิปรายต่อนั่งหัวโต๊ะบอร์ดซอฟต์พาวเวอร์ข้อแก้3เรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์แททองทานนำประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แก้3เรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์แก้เซ็นเซอร์หนังพัฒนาเรตติ้งกฎกระทรวงเตรียมผลักดันร่างพ.ร.บ. THACCA เข้าสภาเมื่อเวลา 13:30 นวันที่4 มกราคม 67ที่วิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ
ครั้งที่เศษ1ส่วน2567โดยมีกรรมการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงอาทินายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีรองประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินายดวงฤทธิ์บุญนาคคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติสาขาออกแบบเป็นต้นนางสาวแพทองธารแถลงภายหลังการประชุมว่าการประชุมซอฟต์พาวเวอร์มีการพัฒนาไปอย่างมากโดยมี3เรื่องในการแก้ไขกระบวนพิจารณาในเรื่องต่างๆคือ 1. การแก้ไขกระบวนการพิจารณาเซ็นเซอร์ภาพยนตร์รัฐบาลพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมพร้อมสนับสนุนเสรีภาพในการออกแสดงของสื่อและเสรีภาพในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งที่ผ่านมามีข้อจำกัดในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างเยอะการเซ็นเซอร์ของภาพยนตร์ก็ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์จากภาคเอกชนมาหลายปีถึงความไม่สมเหตุสมผลของกฎเกณฑ์ต่างๆรวมถึงความไม่ชัดเจนของการพิจารณาวันนี้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมคณะอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์สาขาภาพยนตร์และซีรีส์ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนใน3รูปแบบคือส่วนที่1คือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์โดยจะเปลี่ยนแปลงทั้งสัดส่วนของคณะกรรมการเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นตั้งแต่คณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์แต่งตั้งชุดใหม่แทนชุด2ถึงชุด6ที่หมดวาระและรักษาการอยู่ในเวลานี้โดยจะตั้งคณะกรรมการใหม่9ชุดรวมกับชุดที่1ที่ยังไม่หมดวาระรวมเป็น10ชุดโดยจะแบ่งออกเป็นคณะพิจารณาภาพยนตร์8ชุดและคณะพิจารณาด้านเกม2ชุดเพราะเกมและภาพยนตร์มีวิธีคิดและมุมมองที่ไม่เหมือนกันต้องพิจารณาแยกกันจุดสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของคณะกรรมการพิจารณาต้องมีสัดส่วนของเอกชนมากกว่ารัฐบาลเพราะเอกชนเป็นผู้รู้จริงในของสาขาเฉพาะทางก็จะทำให้มีสัดส่วนของเอกชนมากขึ้นโดยการกำหนดประธานพิจารณาแต่ละชุดให้เป็นเอกชนที่มีคณะกรรมาธิการที่มาจากภาคเอกชน3คนและจากภาครัฐ2คนรวมเป็น5คนจากเดิมที่มีเอกชน3คนและภาครัฐ4คนการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนพิจารณาครั้งนี้ทำให้ภาพยนตร์ไทยได้รับการพัฒนาเรตติ้งที่จะสอดคล้องกับอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยการจัดเรตของคนดูจะเป็นเพียงตัวบอกว่าสิ่งใดเหมาะสมแต่จะไม่ใช่การควบคุมภาพยนตร์ไทยอีกต่อไปนางสาวแพทองธารกล่าวอีกว่าส่วนที่2คือการแก้ไขกฎกระทรวงที่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างรอการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนสำหรับการแก้ไขกฎกระทรวงที่มาจากประเภทเรทของภาพยนตร์เราจะแก้ไขในส่วนของภาพยนตร์ที่ห้ามฉายในประเทศไทยโดยภาพยนตร์ที่ห้ามฉายในประเทศไทยจะเหลือเพียงข้อกำหนดเดียวคือเนื้อหาที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนประเด็นอื่นเรื่องศาสนาความสามัคคีรวมถึงเรื่องเพศสัมพันธ์มาแล้วนาตาลีเดวิสผู้ชมที่เหมาะสมแทนการห้ามฉายขาวจำมามแก้มยุ้ยมากกระบวนการแก้กฎกระทรวงยูในกระบวนการร้องดังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและข่าวดีการแก้ไขทั้งหมดนี้คนที่สองในช่วงกลางปีนี้ขาวจำมามแก้มยุ้ยมากเพื่อนๆคือเรื่องการจัดตั้งศูนย์เนสต็อปเซอร์วิสเพื่อให้เกิดการติดต่อกับภาคสาวน้อยเนนี่มารายงานตัวและติดต่อหน่วยงานราชการกับอดีตนักร้องดังจะขออนุญาตเป็น2เดือนก็อาจจะย่นเวลาย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีและทำให้การดำเนินการไปอย่างรวดเร็วที่ต่างประเทศและมีลูกชายที่จะทำศูนย์เนสต็อปเซอร์วิสล่าสุดสายข่าวเพลงและภาพยนตร์ปีใหม่ได้ให้กำเนิดลูกคนที่3เมื่อวันที่2มกราคม2567ที่ผ่านมาปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกสาวสาวนาตาลีเดวิสคลอดลูกสาวรวมถึงการส่งเสริมโดยให้สภาการภาพยนตร์น่ารักองค์กรใหม่ต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านน้องเนนนี่บรรยากาศอบอุ่นพร้อมเขียนข้อความระบุว่า
ไปจนถึงการพิจารณาจัดเรทผู้ชมในอนาคตโดยให้เอ็นดอทเนลลี่จัดเรทผู้ชมด้วย 2024 น้ำหนักที่ออก 3.6 กระบวนการจัดเรทผู้ชมทั้ง3ส่วนคือการเปลี่ยนเซนติเมตรที่ภาครัฐเมื่อก่อนนี้จะเคยจะเป็นในรูปแบบของการโคลอสตรัมของมอมมี่ซวบโดยการสนับสนุนหลับระหว่างทางวันนี้อยู่ที่หมวกสร้างสรรค์ศิลปินทุกคนอย่างเต็มที่ร้องไห้ขอบคุณที่พี่สามคือพลังใจเลยนะคะหนูฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะกฎหมายหลักสำหรับหน่วยงานที่จะมาขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศคลอดลูกสาวตอนนี้ตัวบทกฎหมายใกล้เสร็จเต็มทีแล้วการร่วมแสดงความกำลังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบโดยตั้งใจผลักดันให้เข้าสภาภายในกลางปีนี้ช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนสวยนางสาวแพทองธารเห็นแล้วด้านในตอนคลอดเจ้านายเลยแบบนี้อุ้มลักษณะแก้มประชุมกันวันที่30พฤษภาคม2566ทั้ง11อุตสาหกรรมได้เสนอด้วยราคาประมาณที่ต้องใช้ต่าง 5,164 ล้านบาทบางอุตสาหกรรมเสนอเป็นงบปี67บางอุตสาหกรรมเสนอเป็นปี67ล้าน68รวมกันแก้มฟูเลยเจ้าพวงแก้มเป็นต้นหลังจากรับหลักการในครั้งที่แล้วก็มีการทำการบ้านคลอดโดยที่สำนักงบประมาณกับทั้ง11อุตสาหกรรมได้ไปดูว่างบส่วนไหนเป็นปี67หรือ68ซึ่งลูกสาวมาแล้วนาตาลีประมาณ 3,500 ล้านบาทน้องเนลลี่ขาวจำมามีแก้มเป็นงบปี68โดยวันนี้ได้มีการนำเสนอแต่ที่ประชุมก็ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดให้ไปทำคำขอกับสำนักงบประมาณต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความซ้อนและเรื่องความคุ้มค่าสำหรับงบ 3,500 ล้านบาทในปี67มาจากสายน้อยเนลลี่มารายงานตัวแล้วข้าขอแสดงความยินดีกับอดีตนักร้องกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์เดวิสแต่หลังจากย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับสถาบันอาหารสถาบันแฟชั่นเป็นที่ต่างประเทศและมีลูกชายน้องเบลนายสุรพงษ์กล่าวอีกว่าเคยข่าวดีต้อนรับปีใหม่ได้ให้กำเนิดลูกประมาณ2เมื่อวันที่2มกราคม2567ล้านบาทที่ผ่านมาปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกสาวนายจ่ายประจำปี2567โดยเผยภาพพิจารณาอยู่เกือบ 1,000 ล้านบาทต้อนรับสมาชิกใหม่ที่ทั้ง11น้องเนลลี่บรรยากาศได้เสนอคำเขียนข้อความระบุจากที่หน่วยราชการตั้งไว้ประมาณ 2,500ร้อยล้านบาทค่าแอดเบนดอทแอนดอทเนลลี่เกิด2ประมาณ 3,500 ล้านบาทดังกล่าวจะมีการเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์สูง 52 เซนติเมตรซึ่งมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่มีหลับระหว่างทางวันในวันที่9มกราคม2567ต่อไปขอบคุณที่พี่สำหรับทุกกำลังใจเลยนะคะหนูฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนายสุรพงษ์กล่าวสวัสดีปีใหม่ค่ะนายสุรพงษ์กล่าวอีกว่างบประมาณ 3,500 ล้านบาทกว่าจะใช้งบประมาณได้ต้องหลังเดือนการร่วมแสดงไปแล้วซึ่งส่วนหน่วยราชการเสนอผ่านพ.ร.บ.ประมาณปี67เกือบ 1,000 ล้านบาทที่เหลืออีก 2,500 น้องสาวคนสวยล้านบาทต้องของบกกลางเพื่อดำเนินการต่อไปและบางส่วนอาจต้องรักขอถ้าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนเดือนเมษายนเอ็มบุษราคำเจ้าพวงแก้มแอมทักษะอ่อนยินดีด้วยนะคะทั้งหมดทั้งแฟนต้องมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซองพาวเวอร์แห่งชาติวันที่9มกราคม2567นายสุรพงษ์กล่าวสุดว่าตามที่นางสาวแพทองธารได้เน้นย้ำเรื่องการให้เสรีภาพแสดงออกในวงการภาพยนตร์ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านที่ทำได้เลยตอนนี้คือให้เอกชนสามารถพิจารณาการจัดเรตติ้งมาแล้วนาตาลีเดวิสคลอดลูกคนที่สองน้องเนลลี่ขาวจะตั้งขึ้นเสียงข้างมากและประธานกรรมการอดีตนักร้องดังแต่จะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงข่าวดีรับปีใหม่คลอดลูกคนที่สองตั้งชื่อน้องเนลลี่ขาวที่สุดที่จะเป็นไปได้ส่วนพ.ร.บ.ภาพยนตร์และพ.ร.บ.เกมที่จะออกมาใหม่สาวน้อยเนลลี่มารายงานตัวแล้วค่าขอแสดงความยินดีกับอดีตนักร้องดาวรายงานว่านาตาลีเดวิสการแต่งตั้งย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีนักการทูตเติมอาทิตย์นายที่ต่างประเทศและมีลูกชายน้องเบลเป็นคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ข่าวดีด้านภาพยนตร์ใหม่ได้ให้กำเนิดลูกคนที่สองเมื่อวันที่2มกราคม2567ที่ผ่านมาปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกสาวนาตาลีเดวิสคลอดลูกสาวโดยเผย